ฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ไซชานี่นะคะวันนี้ไอซ์มีความลับสุดยอดจะบอกทุกคนค่ะไอซ์เป็นทั้งยูทูบเบอร์มี Facebook Instagram แล้วก็ยังมีแบรนด์ของตัวเองด้วยนะคะซึ่งที่ต้องทำทุกอย่างขนาดนี้เป็นเพราะว่ารายจ่ายมันเยอะมากค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆแล้วก็บ้านแล้วก็รถแต่เด็กรุ่นใหม่อย่างเรารายจ่ายเยอะไม่ใช่ปัญหาค่ะปัญหาอยู่ที่เราต้องหารายรับให้ได้เยอะด้วยต่างหากละคะวันนี้ไอซ์จะมารีวิวเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยให้เรามีโอกาสมีเงินล้านก่อนอายุ35ค่ะสิ่งที่พูดถึงก็คือบริการ Robo Advisor จากหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือตัวช่วยบริหารเงินลงทุนของเราให้ถึงเป้าหมายตามที่เราตั้งใจเอาไว้ค่ะพูดถึงการลงทุนบอกเลยค่ะว่าไอซ์เป็นมือใหม่มากถึงมากที่สุดหรือจะเรียกได้ว่าไม่มีความรู้เลยก็ว่าได้แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะอย่างที่บอกไปว่าบริการ Robo Advisor เนี่ยเป็นตัวที่จะมาช่วยบริหารจัดการเงินที่เราลงทุนในพอร์ตกองทุนรวมให้เราแบบอัตโนมัติเลยโดยเขาเป็นเจ้าแรกนะคะที่นำ AI และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์มาทำงานร่วมกันซึ่งทั้ง2อย่างนี้เนี่ยจะช่วยกันดูแลการลงทุนในกองทุนรวมให้กับเราตั้งแต่ออกแบบและจัดสัดส่วนพอร์ตให้ช่วยคัดเลือกกองทุนจากที่มีมากมายหลายกองทุนเลือกอันที่ดีที่สุดมาให้เราและระหว่างการลงทุนก็จะคอยติดตามแล้วก็ปรับพอร์ตแบบอัตโนมัติตามภาวะตลาดให้เราด้วยค่ะเหมือนเรามีที่ปรึกษาด้านการลงทุนส่วนตัวตลอด24ชั่วโมงโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยมันเลิศตรงนี้แหละค่ะขั้นแรกเราต้องโหลดแอปพลิเคชัน Easy Invest ก่อนนะคะแล้วเราก็สามารถกดปุ่มลงทะเบียนครั้งแรกได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีบัญชีลงทุนกับ SCBS ก็ต้องเปิดบัญชีก่อนโดยสามารถเปิดผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy ได้ไม่ถึง10นาทีเขาก็จะอนุมัติให้เราเปิดบัญชีการลงทุนเรียบร้อยค่ะเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาที่แอปพลิเคชัน Easy Invest แล้วก็เลือก Robo Advisor ที่แถบเมนูด้านล่างแล้วก็กดสร้างพอร์ตลงทุนของเราได้เลยค่ะก่อนอื่นต้องตั้งชื่อเป้าหมายก่อนเลยค่ะไอตั้งว่าพาดี้ต้องมีเงินล้านก่อน35และต่อไปก็ต้องมาดูกันค่ะว่าเราจะใส่เงินลงทุนก้อนแรกลงไปเท่าไหร่อย่างของไอเนี่ยไออยากให้ถึงเป้าหมายไวๆใส่ไปเลย 50,000 บาทแต่อันเนี้ยก็แล้วแต่เลยค่ะเพราะจริงๆแล้วอะเราสามารถเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปค่ะเรื่องระยะเวลาลงทุนอย่างของไอเนี่ยเป้าหมายก็คืออายุ35ค่ะซึ่งก็คืออีก7ปีซึ่งเงินเป้าหมายเนี่ยชัดเจนมากก็คือ1ล้านบาทก็ใส่ลงไปนะคะเขาก็จะคำนวณมาให้เสร็จสรรพเลยค่ะว่าเราต้องหักเงินไปลงทุนแต่ละเดือนละเท่าไหร่จากนั้นมาเลือกระดับความเสี่ยงค่ะแต่ละระดับเนี่ยก็จะส่งผลต่อเงินเป้าหมายที่ได้ไม่เท่ากันนะคะอย่างไอซ์เนี่ยเลือกระดับความเสี่ยงแบบค่อนข้างสูงเลยก็แล้วกันเพราะว่า high risk high return ค่ะแต่ทั้งนี้แต่ละคนรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันก็ให้เลือกรับความเสี่ยงแบบที่ตัวเองรับได้นะคะเสร็จแล้วก็กลับมากดยืนยันสร้างพอร์ตลงทุนได้เลยค่ะเพื่อเงินล้านใน7ปีไอซ์จะต้องทำการลงทุนเดือนละประมาณ 8,000 กว่าบาทซึ่งไอซ์มองว่าเป็นข้อดีมากๆที่ทำให้ไอซ์มีวินัยทางการเงินทำให้ไอซ์ต้องลงทุนอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนเพื่อเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งใจเอาไว้ยิ่งใครที่อายุน้อยยิ่งควรเริ่มลงทุนเลยค่ะเพราะว่ายิ่งระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่เงินลงทุนต่อเดือนก็น้อยลงเท่านั้นพูดได้เลยค่ะว่าลงทุนก่อนรวยกว่านะคะนี่เลยค่ะบริการ Robo Advisor เครื่องมือพิชิตเงินล้านก่อนอายุ35ของ Ice บอกเลยค่ะว่าใช้ง่ายมากๆแค่โหลดเปิดบัญชีลงทุนตั้งเป้าก็เริ่มลงทุนได้เลยทำให้การลงทุนมีความชิลจริงๆค่ะ